ไปตามกระแสกิเลสรอบตัวไม่ทำตนให้ขาดอิสระเหมือนคนไร้ความคิดไร้ปัญญาเมื่อมีภาวนาหรือเมื่อพัฒนาพฤติกรรมได้ก็จะเป็นอิสระเกิดความปราโมทย์จัดเป็นผู้นำพาโปลิสธุระไปเช่นกันคำว่ามิตรภาพหมายถึงความเป็นเพื่อนกันความมีไมตรีเกี่ยวข้องกันมิตรภาพในที่นี้หมายถึงความมีมิตรภาพกับกัลยาณมิตรผู้เป็นบัณฑิตเป็นเพื่อนที่ดีคนที่มีมิตรภาพกับกัลยาณมิตรมีกัลยาณมิตรเป็นมิตรแท้ย่อมนำให้เกิดอานิสงส์มหาศาลเป็นมงคลสำหรับผู้นั้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าปันดิตานันจะเสวนาเอตัมมังกลมุตตมังการคบหากับบัณฑิตเป็นมงคลอย่างสูงสุดดังนี้มิตรภาพนั่นแหละจะเป็นเครื่องมือนำพาให้เกิดความปราโมทย์ความปลื้มปิติได้อย่างสำคัญเพราะมิตรภาพจะนำพาไปหาความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักทานหลักศีลและหลักภาวนาได้โดยไม่ยากคนส่วนใหญ่ให้ทานเป็นมีศีลเป็นมีภาวนาเป็นก็เพราะเห็นแบบอย่างจากกัลยาณมิตรได้เรียนแบบกัลยาณมิตรหรือได้รับคำแนะนำจากกัลยาณมิตรทำให้เต็มใจและตั้งใจปฏิบัติตามเพราะเห็นว่ากัลยาณมิตรเป็นคนที่เชื่อใจได้ไว้ใจได้ดังนั้นการมีมิตรภาพกับกัลยาณมิตรจึงชื่อว่าโปลิสธุระเป็นเครื่องมือนำพาให้เกิดปราโมทย์อีกประการหนึ่งคุณธรรมทั้ง4ประการคือทานศีลภาวนาและมิตรภาพอันเป็นโปลิสธุระธรรมนี้นอกจากจะนำให้เกิดฐานะที่สร้างสรรค์ปราโมทย์แล้วยังเป็นเครื่องนำพาให้เกิดความสุขกายและความสุขใจอันเป็นเหตุนำมาซึ่งความสรรเสริญยกย่องจากคนทั่วไปด้วยกล่าวคือผู้ชอบให้ทานชอบเสียสละผู้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนไปตามปกติอันจัดว่าเป็นผู้มีศีลผู้พัฒนาตนให้พ้นจากบาปทุจริตอันเป็นการปฏิบัติภาวนาในพื้นฐานชีวิตและผู้มีมิตรภาพกับกัลยาณมิตรที่เป็นบัณฑิตเป็นเพื่อนที่ดีตนเองย่อมได้รับผลเป็นสุขเป็นไปภายในผู้อื่นรู้เห็นว่าผู้นี้มีความสุขเพราะมีคุณธรรมเช่นนั้นก็ยกย่องสรรเสริญยินดีพอใจที่จะคบหายินดีพอใจที่จะเข้าใกล้และยินดีพอใจที่จะปฏิบัติตามนำให้เกิดโปลิสธุระธรรมในบุคคลอื่นต่อๆกันไปด้วยเหตุดังนี้โปลิสธุระธรรมหน้าที่บุรุษคือธรรม4ประการมีทานเป็นต้นนี้จึงเป็นภาระสำคัญในชีวิตของคนเราซึ่งคนเราควรได้ตระหนักถึงและปฏิบัติตามเพราะเป็นหน้าที่ของคนเราโดยตรงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นบุรุษแต่ในปัจจุบันนี้สตรีได้รับการยกย่องยอมรับแล้วว่าสามารถเป็นผู้นำครอบครัวสามารถเป็นผู้นำสังคมระดับต่างๆได้เท่าเทียมกับบุรุษเพราะฉะนั้นโปลิสธุระธรรมย่อมเป็นหน้าที่และเป็นภาวะภาระของสตรีด้วยซึ่งไม่ว่าบุรุษหรือสตรีหากได้มีโปลิสธุระธรรม4ประการนี้ในตนโดยสมบูรณ์แล้วย่อมได้รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์เป็นอเนกประการย่อมนำพาตนเองนำพาหมู่คณะนำพาสังคมให้อยู่รอดปลอดภัยสงบสุขนำครอบครัวนำสังคมและนำประเทศชาติให้วัฒนาสถาพรได้ตลอดไปแต่ทั้งนี้ก็
ก็อยู่ที่ใจของแต่ละบุคคลว่าจะเข้มแข็งกล้าหาญไม่ท้อแท้และไม่ทอดทิ้งคนอื่นให้ล้าหลังให้เผชิญกับความทุกข์ยากไปตามลำพังไม่มุ่งแต่ให้ตัวเองและคนรอบข้างอยู่รอดปลอดภัยมีความเกษมสำราญเพียงฝ่ายเดียวพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ธรรมปัญญามหาเถระเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่เป็นหลักยึดหลักธรรมคือโพธิสัตว์ธรรมสี่ประการคือทานศีลภาวนาและมิตรภาพนี้เป็นต้นทุนจึงทำให้เห็นเป็นแบบอย่างไว้โดยปฏิบัติตนเป็นคนที่เสียสละมีการให้การบริจาคไม่ตรณีไม่หวงแหนทั้งความรู้ทั้งกำลังกายกำลังใจทุ่มเทลงไปกับงานเพื่อวัดเพื่อพระศาสนาและเพื่อบ้านเมืองปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลที่เป็นข้อปฏิบัติและที่เป็นข้อเป็นบัญญัติเหนียวแน่นตลอดเวลายาวนานฝึกฝนอยู่ในหลักภาวนากรรมฐานและหลักภาวนาในการพัฒนาตนให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไปและมีมิตรภาพกับคนทุกทิศที่ไปมาหาสู่มาขอคำแนะนำมาขอคำปรึกษาหรือมาขอความร่วมมือความช่วยเหลือนานาประการทั้งหมดนี้จึงถือได้ว่าปฏิบัติหลักโพธิสัตว์ธุรธรรมตามแบบในพระพุทธศาสนาอย่างครบถ้วนนำให้เกิดประโยชน์เกิดอานิสงส์ส่วนตนและส่วนรวมอย่างประเมินค่ามิได้ย่อมเป็นนิทัศนะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับปัจฉิมาชนตาชนคนรุ่นต่อไปได้เป็นอย่างดีจึงเป็นที่ควรแก่การเคารพสักการะด้วยบูชาวรามิตรนานาประการตลอดไปถือว่าพระเดชพระคุณพระมหาเป็นพระมหาเถระที่เป็นธงชัยเป็นมิ่งขวัญของชาวจังหวัดพะเยาชาวล้านนาและชาวไทยทั้งประเทศเป็นศักดิ์ศรีของคณะสงฆ์ไทยโดยภาพรวมตลอดกาลดังรับประธานแสดงพระธรรมเทศนามาสมควรแก่เวลาอิมินาปุญญกัมเมนะด้วยอำนาจแห่งปฏิทานอมัยบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปเพื่ออุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ธรรมปัญญามหาเถระในพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพณโอกาสนี้ขอพระเดชพระคุณได้โปรดรับทราบและได้อนุโมทนาเป็นอนุโมทนาไมบุญแล้วได้รับผลสวิบากสมบทได้เสวยวิบากสมบัติอันเป็นทิพย์ในสัมปรายภพสมเจตนาปรารภของคณะสงฆ์คณะศิษย์และคณะสาธุชนผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในโพธิสัตว์ธุรธรรมกถาพรรณนามาสมควรแก่เวลาขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีโดยประการฉะนี้สาธุ